เซ่ปากซองนะไปจันประซากอ๋อไปจันประซากบ่หน่วยหนึ่งเท่าไหร่อันนี้วะสบายดีทุกคนตอนนี้บริษัทก็จะพาทุกคนมาขี่รถโดยสารจากเมืองปากเซ่ไปสู่ที่เมืองปากซองแขวงจันประซากเนาะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่คิวรถนะอยู่ตลาดปากเสใหม่นี่เนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งรถเนาะว่าเพิ่นจะมีรถแบบใดแดจากเมืองปากเสไปสู่ที่เมืองปากซองนี่นะเพิ่นก็จะมีรถนะรถโดยสารจากมีไปที่เมืองปากซองนะตอนนี้จะเป็นรถโดยสารปากเสปากซองนะซึ่งมาตัวนี้เพิ่นจะอ้อไปแล้วนะจะมีอยู่หลายๆคันนะก็จะมีไปไล่บอลเนาะจะมีรถประจำทางแล้วรถโดยสารเนาะดอนตลาดปากเสมีเกียร์กลับจะพามาเบิ่งเนาะมาเดียวเบิ่งจะมีรถไปไล่บอลนี่นะก็จะมีไล่คนเพิ่นก็มาตลาดเนาะไปดีตลาดมาค่ายอาหารการกินแล้วก็มารอตลาดก็จะกลับตัวนี้ไปใส่รถอันนี้ไปจำประซากอ๋อไปจำประซากบ่อ๋อเนี่ยนะจะมีรถไปจำประซากนะเดี๋ยวจะพาไปซอกเบิ่งรถที่ไปปากซองนะสงสัยอยู่นี่ปกติมีค่ายเป็นประเภทเส้นนะเส้นคาเฟ่อย่างนี้นะส่วนหน้าก็จะเป็นรถเป็นรถซองแถวเนาะเรียกว่าจะเป็นรถหุ่นใดแบบนี้นะไปที่ปากซองหรือว่าจะไปที่จำปาซักนี่นะแต่บ้านเฮียงเนาะดาวเฮืองตรงนี้เนาะก็จะมีไปไล่บอลรถมันก็จะจอดอยู่นี่เนาะอยู่ในตลาดนี่ตัวนี้จะไปปักซองหลัก35ตัวนี้เนาะนี่นะจะมีไล่ๆขันแล้วก็ไปไล่ๆบอลตัวนี้จะไปปักซองแล้วนี่เนาะเดี๋ยวจะพามาขึ้นรถตัวนี้เนาะไปที่ปากซองนะก็จะเป็นรถหุ่นใดนะก็จะมีล่ายบอลเพิ่นก็ยังใส่กันอยู่เนาะก็จะเฮ็ดเป็นรถโดยสารเนาะมาแต่โดนเนาะถึงตอนนี้ก็เคลื่อนไหวไปมายังได้อยู่เนาะแต่ว่ามีบางบอลเพิ่นก็เปลี่ยนมาใส่รถตู้นะใส่รถตู้เดี๋ยวมาไปที่ปากซองนะส่วนล่ายจะเป็นรถตัวนี้นะเนาะซึ่งอยู่จุดบริเวณนี้เนาะจะเป็นตลาดแหลงนะช่วงประมาณบ่ายโมงเพิ่นจะมาค่ายอาหารการกินอยู่นี่เนาะจะเป็นตลาดแหลงเนาะที่พามาเบิ่งจากคลิปที่แล้วเนาะมาเลาะตลาดจะมีตลาดเช้าและตลาดแหลงว่าตลาดเซาจะอยู่อีกจุดหนึ่งนะอาจจะย่างไปยานคุณเนาะยานลุ่มๆเพิ่นก็จะมารอท่าเนาะขึ้นรถเนาะจากนี้ไปที่เมืองปากซองเนาะก็เพิ่นจะออกประมาณ10โมงเนาะรถออกประมาณ10โมงจากนี้ไปที่เมืองปากซองใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงปลายนะประมาณ50กิโลนะซึ่งว่าตอนนี้ก็จะมีหลายๆคนนะก็จะมีหลายๆรถโดยสารเนาะเพื่อจะมาจอดเทียบอยู่ที่สถานีแห่งนี้เนาะก็จะมีหลายๆพ่อค้าสาวค้าหรือว่าผู้โดยสารเนาะเพิ่นมารอที่ตลาดนี้ตอนเช้าแล้วเพิ่นก็จะกลับบ้านเนาะจะมีหลายๆเลยซึ่งว่าตอนนี้รถก็จะเริ่มทยอยนะถ้าย่อยจะเริ่มออกแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรถนะแล้วก็จะขี่ออกจากเมืองปากเสนี่นะไปที่เมืองปากซองนะตอนนี้ก็จะเป็นรถ
ที่จะไปในมื้อนี้เนาะนี่เพิ่นก็จะมีตังเครื่องแน่เนาะบางอย่างนะตรงนี้จะเป็นป่าเนาะป่าน้ำคล้องเพิ่นมาซื้ออยู่ที่ตลาดปักเสมัยนี่จะไปค้าอยู่ที่เมืองปักซองเนาะนี่นะจะมีเครื่องคล้องบางอย่างนะก็จะมีตังเครื่องเลยตังเครื่องได้ตังคนได้นี่นะก็จะมีบางคนเนาะเพิ่นก็มาที่ตลาดเนาะมาเลาะตลาดนะก็จะซื้อเครื่องไล่อันนะไล่ยางไล่แนวเนาะจะเป็นเครื่องใส่แน่เครื่องอาหารการกินเลยเนาะนี่เนาะอันนี้เนาะจะเป็นกุบนะนี่เนาะแมนกุบมันเพิ่นเอาใบเนาะเฮ็ดใบมะข้อว่ะบ่แม่นใบแมนใบมะข้อเนาะนี่เนาะเนี่ยเฮ็ดงามงามเลยใบลาดใบลาดบ่แม่นโอ้นี่ใบลาดนะใบลาเนาะบางบ้านเพิ่นเอาใบมะข้อเฮ็ดตัวนี้เป็นใบลาใบลาดอันนี้ก็จะมีพวดเลยนี่นะพวดเป็นน่าจะซื้อไปค่ายเนาะซื้อไล่แมนซื้อไปค่ายซื้อไปค่ายเนาะมีมะเพ็ดแห้งเลยมะเพ็ดเลยคล้องแม่เพิ่นบ่เลยฮะบ่ของเจ้าคล้องข้าเจ้าเนาะนี่นะข้าเจ้าจะดีแม่ค้าหลายๆคนเนาะเพิ่นก็มาซื้อเครื่องอยู่จากตลาดใหญ่นี่เนาะไปค่ายอยู่ที่ปากซองนะน่าจะไปค่ายอยู่ตลาดปากซองนะเดี๋ยวเดินหนาวพุ่นเนาะอ๋อเด้อปากซองเดินหนาวว่าสิเอ้ยปากซองเนาะเดี๋ยวไปฮอดที่เมืองปากซองนะจะพาไปรอเบิ่งตัวเมืองแล้วก็ไปรอเบิ่งตลาดแล้วก็สถานที่ต่างๆเนาะก็จะมีหลายๆบอนให้ไปเที่ยวนะแล้วก็จะพาขี่รถจะชมบรรยากาศไปนำกันสว่าตอนนี้รถก็ออกแล้วเนาะออกจากเขียวนี่นะก็จะมีไล่ๆนะไล่ๆคันเพิ่นก็รอออกจากเขียวนี่ไปนะไปเมืองต่างๆนะไปบ้านต่างๆแต่ว่ารถตัวนี้จะไปที่ปากซองนะก็จะบ่มีผู้โดยสารมื้อนี้นะจะมีอยู่ 3-4 คนเท่านั้นนี่ก็จะเป็นเส้นทางนะเส้นทางใหญ่ตัดจากจุดหัวขั้วเพิ่นเนาะขั้วลาวญี่ปุ่นนะตัวนี้ไปต้องโอเคต้องเอาขี่รถมาฮอดแถวหลัก14นะแถวนี้เนาะก็จะมีนี่เนาะเป็นเครื่องจักรซ่านเนาะนี่นะจะมีอยู่กว่ามีหัวเท้ามีแอร์เท้านะละลายยางแล้วอยู่นี่จะค่าอยู่นี่ละลายหานก็จะเอาไม้เนาะซ่านนี่นะอยู่ที่เมืองปากซองนี่
ีค่ายทุเรียนนั่นเนาะทุเรียนเหล่านะจะปลูกเองนะนี่นะก็จะมีไล่ๆบอนเลยมันค่ายอยู่แถวนี้นะก็จะมีมะกล้วยนี่เนาะอันนี้มะกล้วยไข่เนาะนี่เนาะเห็นง่ายเด็กชายแล้วบอกต้องอะไรกล้วยไข่เพราะน่าจะค่ายเป็นค่ายเป็นเหื่อเนาะนี่เนาะเหื่อถ้าได้นี่มะกล้วย40ถันนะนี่เนาะเป็นเหื่อเลยเนาะได้เป็นเหื่อจะมีทัวเรียนแต่ตัวเรียนค่ายเป็นหน่วยวะนี่หน่วยเท่าไหร่นี่ซุกหน่วยหนึ่งเท่าไหร่ตัวนี้วะหน่วย50พันวะคือเรียนเหล่าเนาะก็จะมีไล่ๆฮะเนาะเป็นค่ายอยู่เรียบแถบทางนี่แล้วสมมติเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทาง 16E เนี่ยเส้นทางที่ว่าเพิ่นเฮ็ดใหม่เนาะตัวนี้เนาะจะมี4เลนเนาะเส้นทางบางดีนะนี่นะสบายเด้อเด้อเดี๋ยวตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดแถวนี้เนาะลัด23 24ประมาณนี่แหละนาการจะขี่ไปต่ออีกตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดที่หลัก43นะซึ่งว่ารถโดยสารเพิ่นก็จะเอาเครื่องมาส่งนะส่งให้ผู้ที่ว่าเพิ่นสร้างเครื่องทุกคันนะเพิ่นก็จะมีฮับส่งเครื่องแดงแล้วก็มีผู้โดยสารแดงง้อเรียกไปลงเครื่องที่ง้อนเลยนะคนหลงนะใส่หัวเลยนะต้องแข็งแหงอีลี่แค่แห่อีลี่จึงจะเอาลงได้นะนี่นะได้แน่นอนจะเอาลงเบิดของเขานี่แจ็คสีบอกโอ้ยคอยดึกขึ้นเนี่ยน่าจะซึ่งว่าตอนนี้พัดเก่าเครื่องลงอยู่จุดนี้แล้วนะแกจะไปต่ออีกนะแกอีกบ่ไก่เนาะอีกนี่ไปอีกประมาณ7กิโลจะฮอที่เมืองปากซองแล้วตอนสว่าตอนนี้ก็มาฮอที่เมืองปากซองเป็นที่พอยแล้วก็จะไปพักยุ่งแหมเนาะของแหมนี่ก็จะเข้าหอมมาประมาณหนึ่งนะดีนะทางนี้เราจะพักอยู่แถวใกล้ๆในจุดจักรางตัวเมืองกันนะแต่มาเห็นตัวนี้เราจะงามนะขึ้นมาดิจะตั้งอยู่โดดผู่เนี่ยคนมาพักอยู่นะซึ่งว่าตัวนี้ก็จะเป็นโรงแรมผู้เทวดาอยู่ที่เมืองปากซองในโรงแรมนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับเทศบาลใจกลางตัวเมือง
นะซึ่งว่าประเด็นไส้ก็จะมาพักอยู่นี่เนาะ2คืนนี่นะก็จะเป็นอีของแหมนึงนะก็จะมีหลายๆคนนะมาพักซึ่งว่าของแหมนี้จะตั้งอยู่นี่เนาะถึงผู่นี่นะจะมีบรรยากาศงดงามเลยซึ่งว่าเพิ่นก็จะมีห้องพักคืนหนึ่ง300,000เนาะถ้าหากรวมอาหารเช้าเนาะถ้าบนรวมนี้คืนหนึ่ง250,000แต่ว่าเพิ่นจะมีห้องพัดลมเนาะห้องพัดลมนี้คืนหนึ่ง150,000บ่มีข้าวเช้านี่นะถือว่าบรรยากาศดีเนาะอยู่ที่เมืองปากซองนี่นี่นะเราก็สามารถมาชมวิวชมธรรมชาติอยู่นี่นะอยู่พุ่นก็จะเป็นเทศบาลใจกลางตัวเมืองนะอยู่พุ่นนะก็โอเคเนาะก็ปริไซก็จะข้อลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้และก็ขอขอบใจทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบื้องมาสมและให้กำลังใจมาตลอดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี